โอ้ฮัลโหลสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะครับคชาในวันนี้ผมเราครับอยู่กันใน Roblox กับในแมปที่มีชื่อว่า Scary Stories นะครับ Creepy Pasta นะก็กลับมากันในเรื่องเล่าสยองขวัญเล่าเรื่องยังไงไม่ให้น่ากลัวนะครับก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยผมสนใจนะครับอยากให้ผมเล่าเรื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องถามถึงความน่ากลัวนะครับเน้นเอาฮาอย่างเดียวคุณผู้ชมก็ในวันนี้ผมนะครับเล็งเห็นแมปนี้นะครับเห็นว่าบรรยากาศมันน่ากลัวนะคุณผู้ชมครับนี่เรื่องอะไรเนี่ย Still Alive นะครับคือแบบว่ายังไม่ตายนะจะเห็นได้ว่าเป็นรูปแบบคนยิ้มเหรอเป็นตานะครับแล้วก็ปากยิ้มแบบโคตรน่ากลัวนะคุณผู้ชมผมเห็นว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจไงก็เลยอยากจะแบบว่าเอามาให้คุณผู้ชมดูนะก็กดเข้าไปข้างในครับผมแมปนี้ไม่น่าจะมีจัมป์สแกร์ละมั้งเดี๋ยวอันนี้เขามีแลนเทิร์นให้เราด้วยเหรอครับว้าวสุดยอดเลยว่ะแบบเขาทำแมปออกมาได้แบบโคตรคืบมากคุณผู้ชมคือมันดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าบรรยากาศมันน่ากลัวยังไงอย่างนั้นเลยนะครับโอเคเราเปลี่ยนเป็นบุคคลที่1นะคุณผู้ชมครับมีเสียงโทรศัพท์นะผมริ่งมานะครับเออฉันอยากจะรู้จังเลยนะว่าใครโทรมาเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับอ๋อโอเคไปหน้าต่อไปนะครับเฮ้อมันเป็นเลขหมายที่ฉันไม่รู้จักด้วยเอาละเรามาตอบกันเลยดีกว่าฮัลโหลจำฉันได้หรือเปล่าเดี๋ยวเสียงผีมันต้องไม่ใช่แหละฮัลโหลอันนี้เป็นคนที่โทรมาแล้วไม่รู้จักอ่ะใช่ไหมทำฉันได้หรือเปล่าแสดงว่าต้องเป็นคนรู้จักกันนะครับผมแอนิเมชันเขาขยับได้ด้วยนะคุณผู้ชมครับว้าวอันนี้สุดยอดครับผมแอนิเมชันไม่แข็งนะครับอันนี้เป็นกระจกอ่ะผมกดไปดูตรงกระจกบ่อยๆแล้วมันผีโผล่พึ่มตายเลยนะฮะนี่คุณยายเหรอเนี่ยแต่ว่าคุณตายไปแล้วเมื่อ3ปีนะชิบหายแล้วมึงเอ้ยคนลุกเลยอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคุณย่าหรือว่าคุณยายนะครับโทรมาเนี่ยแต่ว่าเขาตายไปแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วถ้าคุณดันจำเสียงเขาได้ถ้าเป็นผมคงแบบน้ำลายฟูมปากอะไรนะคุณผู้ชมครับอาจจะมีแบบเพื่อนแกล้งหรือเปล่าคุณผู้ชมเนี่ยเอานี่ยังไม่วางสายนี่ว่ามาที่ห้องน้ำหน่อยหายละคุณยายจะพาไปตุ๋ยแน่เลยว่ะไม่ใช่นะครับฉากต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โห my god กูถึงกับสะดุ้งนี่ฉันเองยัวแกรนมาไงล่ะไม่ฉันกอดหน่อยโอ้กอดเจมนี่ก็ทำหน้า ทำหน้าตกใจครับคุณผู้ชมโอ้ทำไมมันทำหน้ากลัวจังวะโอ้อันนี้นี่น่ากลัวจริงว่ะคุณผู้ชมต้องนึงกูต้องตั้งมันปกคลิปกูก่อนต้องมึงถือไอโฟนด้วยนะคุณผู้ชมอันนี้อะไรวะโลพอดซิกเย็ดแค่คุณย่านี่บอกเลยนะว่าทันสมัยมากนะครับอันนี้ที่อาบน้ำนะครับอ่างอาบน้ำเจอแบบนี้กูก็ช็อกดิให้ตายเถอะเดี๋ยวเรามาดูสภาพเขาหน่อยครับขาเขาหายไปข้างหนึ่งนะครับแต่ทำไมหน้าเขาเหมือนผู้ชายจังวะแล้วก็ใส่สร้อยคอโรบ็อกเป็นบัตรเหรอบัตรมรณะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแขนหายไปข้างหนึ่งครับคุณผู้ชมโอเคแบนต่อไปนะครับเฮ้ย what the heck อันนี้อะไรวะเนี่ย Friday Night at Freddy no Jeff the Killer โอ้คุณผู้ชมแบบได้ยินมาเยอะแล้วไงไปเอาอันนี้ที่คุณผู้ชมไม่เคยได้ยินบ้างอันนี้อะไรเนี่ยอ่านว่าไงมีโอ้ช่างมันอ่านยังไงวะโอ้ no นี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยนายเป็นนินจาเหรอมันเหมือนตัวร้ายตัวหนึ่งครับผมที่อยู่ในนารูโตะที่หน้ามันใส่หน้ากากหมุนๆโอ้ตะกี้ผมเพิ่งเข้าไปใน Google นะครับผมไอ้คำว่ามีนั่นนะครับอ่านว่ามายอะไรสักอย่างนะครับที่แปลว่าละครใบ้นะคุณผู้ชมผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเข้าไปในฉากต่อไปโอ้สะดุ้งอะไรวะเนี่ยเป็นไอ้เจ้าหมอนี่ครับผมเอ้ามันไม่ใช่ละครใบ้เหรอแล้วคนที่เขาได้พูดหรือเปล่าวะไม่ได้พูดอะไรนะครับนี่มันไม่ใช่ละครใบ้เอ็งพูดเฮ้ hey! นี่แกเข้ามาในบ้านเราได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงกูลืมเป็นบุคคลนิดนึงเฮ้ hey! นี่เอ็งเข้ามาในบ้านกูได้ยังไงวะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันประตูมันเปิดอยู่มั้งเอาล่ะไปอันต่อไปคุณผู้ชมเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆนะครับฉันจะโทรแจ้งตำรวจนะอย่าเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับอย่าเข้ามาใกล้มากกว่านี้นะใช่ไหมครับเขาจะจูบปากกันเหรอแบบเป็นอะไรที่ค่อนข้างโรแมนติกเนี่ยคุณผู้ชมครับหายแล้วเป็นผมกูคว้ากระทะนี่มาตบหัวคุณผู้ชมครับน่ากลัวนะนั่นแหละโอ้ตายชิบหายโดนควักลูกตาโน้ ทำไมทำแบบนี้ทำไมเองไม่พูดเลยเหรอว่ายแมนว่ายโอ้ my god ตำรวจก็มานะครับแล้วมึงจะยิ้มทำพี่มึงเออคนตายอยู่ตรงนี้ดูนี่สิน้ำมันเละเทะมากเลยนะแล้วดูหน้ามึงสิ
ตกใจกับสถานการณ์หน่อยคนเขาตายบ้าดูเหมือนว่าฆาตกรจะหนีไปแล้วก่อนที่พวกเราจะมาตลกเป็นหนึ่งเรื่องที่รับความเพลียไปเลย10กะโหลกนะคุณผู้ชมครับผมให้เรื่องนี้ติด1ในอันดับเรื่องเพลียๆนะคุณผู้ชมเจสันเหรอเจสันนี่คุณผู้ชมแบบว่าได้ยินได้ฟังเยอะแล้วนี่อะไรนี่ครับ Please play with me ได้โปรดเล่นกับฉันหน่อยเป็นผู้หญิงนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ถือตุ๊กตาหมีป่ะไปลองดูครับคุณผู้ชมครับหึนั่นเสียงอะไรน่ะเสียงอะไรเหรอเรากดมิวมิวสิกเอาไว้อ๋อตรงนี้มีเสียงน็อกๆครับคุณผู้ชมครับเสียงแบบเคาะตู้เสื้อผ้านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวกูเคาะให้ฟังอย่างนี้นะครับผมเป็นซาวด์เอฟเฟคให้งื้อนี่มันเสียงอะไรเหรอเสียงผีเดี๋ยวมึงจะต้องตายนะเอ๊ะไม่ใช่นะผมให้กำลังใจเข้าแบบนั้นไม่ได้อย่าเข้าไปนะครับมีเสียงเคาะแต่นะคุณผู้ชมครับต้องใส่ซาวด์เอฟเฟคเข้าไปด้วย นี่ไงมันดังขึ้นอีกแล้วอะอย่าเข้าไปเป็นกูเปิดประตูหนีเนี่ยกูโคตรกลัวนะคุณผู้ชมเสียงเคาะเนี่ยตายเดี๋ยวโอ้ยอะไรวะไม่กูสะดุ้งอย่าขอร้องอย่ามีจัมป์สแกร์นี่มีใครอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยผีไงมึงเจอผีนะคุณผู้หญิงอย่าเข้าไปใกล้เด็ดขาดเลยได้โปรดนั่นกับฉันหน่อยโอ้เป็นกูได้มีเสียงแบบนี้ออกมาจากในตู้เสื้อผ้านี่ติดเกียร์หมาแล้วคุณผู้ชมครับหลวงพ่อโกยวัดหน้าตั้งเรียบร้อยนะครับกูไม่อยู่แล้วชิบหายเกิดอะไรขึ้นออกมาสิโอ้ไปท้าเขาทำไมฉันอยู่ตรงนี้เหงามากเลยตายแล้วนี่จะคุณผู้หญิงทำหน้าแล้วออกมาเดี๋ยวนี้นะอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับอย่าขอร้องอย่ามีจัมป์สแกร์ please โอเคไม่มีจัมป์สแกร์ครับผมแล้วฉันก็จะไม่เล่นด้วยออกมาเดี๋ยวนี้ดันไปท้าเขาอีกตายแล้วมึงเอ้ยคุณผู้หญิง no ฉากต่อไปสนุกเลยเปิดประตูออกมาเอ้าไม่มีอะไรเหรอฮะไม่มีอะไรอย่างนั้นเหรอไม่มีอะไรเหรอวะหายแล้วทำไมมันไม่มีอะไรอ่ะจะบอกมันจำสแกหลอเลยมึงไม่นะนี่มันว่างเปล่าคุณผู้หญิงทำหน้าโอ้ตายตายละอย่างนี้หลอนมึงหลอนมึงไม่มีใครนะครับถ้าเปิดมาดูว่าเจอผีนี่กูยังกี๊ดเลยนะแต่อันนี้เปิดมาแม่งไม่เจอใครวิญญาณหลอนนะคุณผู้ชมเอาละไปยังล็อบบี้เลยโอ้โหแบบนี้แม่งหลอนว่ะนะครับผมเมื่อเทียบกับแมปอื่นๆที่ผมเล่นมานะครับแมปแรกที่เราเล่นเนี่ยจัมป์สแกร์นะคุณผู้ชมแมปที่2กับแมปที่3ที่เราเล่นเนี่ยมันเป็นแมปเดียวกันก็คือจะไม่มีจัมป์สแกร์นะครับแต่ว่าจะค่อนข้างที่จะงงๆนะคุณผู้ชมแล้วบรรยากาศก็จะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแมปเนี้ยคือแบบน่ากลัวจริงอ่ะนะฮะคุณผู้ชมเค้าทําเท็กเจอร์ทําอะไรออกมาได้แบบน่ากลัวคุณผู้ชมครับแล้วก็ด้วยบรรยากาศด้วยนะครับบรรยากาศจะออกแบบว่าแลดูมืดๆครับคุณผู้ชมเห็นมั้ยบรรยากาศจะค่อนข้างน่ากลัวนะครับ Don't blink อ๋ออันนี้นิดผมอยากให้คุณผู้ชมดูมากแป๊บนึงมันเป็น SCP 173นะคุณผู้ชมสำหรับใครผมที่ยังไม่รู้นะครับว่า SCP คืออะไร SCP ก็จะคล้าย CP นะครับจะคล้ายอยู่ในเซฟนะครับผมเป็นพวกติ่มซ้ำช่วยใช่นะครับ SCP ก็ผมเหมือนจะเป็นบริษัทนึงนะครับที่เก็บแบบว่าพวกของที่มันอันตรายต่อมนุษยชาติอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับแล้วมันก็จะมีเจ้าหมอนี่ครับผมเขาเรียกว่า SCP 173นะครับเป็นตัวอะไรสักอย่างนึงนี่แหละครับที่เวลาเราก็พริบตานะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้าหมอนี่จะมาฆ่าเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะเข้าไปหาเจ้าหมอนี่ได้เนี่ยจะต้องมีคนหลายๆคนครับผมไปยืนจ้องหน้ามันนะครับคุณผู้ชมครับต้องแบบว่าส่งซิกกันด้วยนะครับว่าสำหรับใครครับผมที่จะแบบกระพริบตานะครับถ้ากระพริบตาพร้อมกันก็จบเลยนะครับคุณผู้ชมมันจะไปหักคอนะอันนี้ถือว่าน่ากลัวคุณผู้ชมครับไหนลองไปดูหน่อยบริษัท SCP เนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นของจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมก็อ่านอยู่บ่อยๆนะครับผมมันเป็นคริปปี้พาสต้านะครับคุณผู้ชมนี่มองตามันสิฉันคิดว่ามันอันตรายนะทำไมล่ะมันก็เป็นแค่รูปปั้นนะนี่ครับผมมันจะเป็นเจ้าหมอนี่เนี่ยห้ามกระพริบตานะคุณผู้ชมครับถ้ากระพริบตามันจะบิ้งมาเลยนะคุณผู้ชมครับมันจะออกดาบบิ้งมาหักคอคุณเลยนะคุณผู้ชมครับแถมมีบัตเตอร์ฟลายด้วยแบบตีต่อเนื่องโคตรรัว แล้วเขาว่ากันว่าไอ้บริษัท SCP อันนี้นะครับคือเขาใช้นักโทษครับผมที่แบบว่าจะประหารชีวิตอะไรประมาณนี้นะครับเอามาทำงานในนี้ครับผมมันเป็นหนูทดลองอะไรพวกนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมมันคล้ายๆรูปหมาเลยนะครับผมเนี่ยใช่ไหมคล้ายๆรูปหมาเลยนะครับน่ารักจังเลยไม่ใช่เฮ้ยเจ้าหมอนี่กระพริบตาชิบหายแล้วนี่อย่ามองไปที่อื่นดิวะมันกระพริบตามึงตายได้มึงเอ้ยเรียบร้อยโอ้พระเจ้ามันฆ่าเขาแล้วอย่าจะกระพริบตาเดี๋ยวตาแห้งหรอกเอาแบบน้ำตาเทียมหน่อยไปหยอดตาไปหยอดตาตาจะได้ไม่แห้งเหมือนใส่คอนแทคเลนส์อยู่นะครับคุณผู้ชมพูด
ลืองกูเนี่ยมันจะขยับก็ต่อเมื่อเรากระพริบตานะเพื่อนโอเคฉันจะไม่กระพริบตาเด็ดขาดเลย เป็นผมที่ทรมานนะครับห้ามกระพริบตานะคุณผู้ชมถ้ากระพริบตาอย่างนี้แบบจบเลยชีวิตนี้เอาละบอกฉันด้วยถ้าแกจะกระพริบตาเนี่ยฉันจะได้ทางตารออยู่ตลอดนะฉันว่ามันไม่ได้ผลหรอกพวกเรามึงจะตายด้วยกันทั้งคู่เนี่ยแหละอย่าพูดอย่างนั้นดิสมมุติว่าคนนึงแบบว่าจะกระพริบตาผมก็ต้องแบบว่าบอกอีกคนนึงนะครับว่ากูจะกระพริบตานะถ้ากระพริบตาเสร็จปุ๊บคนนี้ก็ต้องมองต่อเขาก็ต้องผัดกันกระพริบตาเนี่ยคุณผู้ชมครับแล้วก็ทำการค่อยๆถอยหลังออกไปหรือเปล่าใช่ไหมเอาละโหจิ๋บหายนี่มันกระพริบตามึงไม่บอกเพื่อนมึงก่อนเหรอตายเลยมึงตายแล้วอ้อกอดเรียบร้อยนะครับผมคุณผู้ชมทำหน้าตาน่ารักหวัดดีตายแล้วมึงเอ้ยเหลือคนเดียวยังไงมันก็ต้องกระพริบตาถ้าตามันแห้งอ่ะคุณผู้ชมไม่รอดนะคุณผู้ชมครับกูไม่ไหวแล้วกระพริบตาเรียบร้อยซีนถัดไปคือดับหมดคุณผู้ชม GG easy โอ้ยนี่แขนหายด้วยอ่ะมันดึงแขนออกมาเลยอ่ะทำไมถึงทำแบบนี้น้องหมาไม่ผมมันเป็นรูปปั้นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้ผู้ชายที่อยู่ในป่านะครับว้ายโอ้มีแต่เรื่องที่แบบสุดยอดทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมฉันเหงามากเลยอะไรประมาณนั้นครับอะไรอยู่ในชั้นใต้ดินโอชิบหายอันนี้น่ากลัวมากเฮ้ยมันมีชั้น3ด้วยเหรออ๋อไม่มีมันมีประมาณชั้น2ชั้นนี่เองนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรื่องที่มันอยู่ชั้นต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาอัดทีหลังนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าไอ้ชั้นตรงนั้นแม่งมีแต่เรื่องน่ากลัวว่ะแล้วเอาเรื่องที่แบบว่าไม่ค่อยน่ากลัวก่อนนะคุณผู้ชมมันอ่านว่า UVG board นะครับผมไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าแปลก็เหมือนประมาณผีถ้วยแก้วบ้านเราเนี่ยคุณผู้ชมแต่เพียงแค่มันจะเป็นแบบว่าอย่างนี้นะคุณผู้ชมในของต่างประเทศนะครับแต่ของบ้านเราก็จะเป็นแบบผีถ้วยแก้วแหละย่าลิลลี่วันนี้เราจะมาเล่นผีถ้วยแก้วกันนะทั้งคืนเลยเป็นไงสนใจไหมอะไรประมาณนี้นะครับนี่เธอแน่ใจเหรอว่าผีมันจะออกมาจริงๆน่ะโอ้โหเสียงผู้หญิงยาดเทียบเสียงตัวเองครับคุณผู้ชมนี่นายอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่ว้าวมันได้ผลด้วยแหละโอ้ตายแล้วเสียงผู้หญิงกูเกลียดตัวเองชิบหายนะครับแล้วเราเห็นนายได้หรือเปล่าล่ะเห็นได้แน่นอนเพราะฉันอยู่ข้างเตียงแกไงล่ะโอ้พระเจ้านี่แหละข้างเตียงแกถ้าเข้าไปโอ้ my god คุณผู้ชมโอ้ my god คุณผู้ชมโอ้ my god ตายโหงแล้วนี่ดูสิแล้วพวกมึงไม่กลัวเหรอแล้วเป็นกูกลัวเจออะไรแบบนี้เนี่ยโอ้พระเจ้านี่มันบ้ามากเลยดูดิสิสวัสดีลิลลี่ยินดีที่ได้เจอกับพวกคุณนะแต่ว่าพวกเราจะต้องไปแล้ว What ทำไมเป็นผีที่ดีจังเลยเอาไปเฮ้ยเดี๋ยวว่าพวกเราจะต้องไปแล้วแล้วแบรดก็หายไปด้วยนะคุณผู้ชมผู้ชายชื่อว่าแบรดนะครับพวกเราอย่างนั้นเหรออะไรนะแบรดนี่เธออยู่ไหนวะเนี่ยชิบหายแล้วมันเอาแบรดไปด้วยคุณผู้ชมครับกู๊ดบายกู๊ดบายเลยแบรดหายไปแล้วน่ากลัวมากขนตูดลุกเลยทีเดียวนะครับผู้หญิงทำหน้า กอดไปโอ้เชตโอ้มายก็อดโอ้โอ้กูนึกว่าเป็นแบรดให้ตายเถอะกับล็อบบี้แล้วโอ้โหว่าตัวอะไรแม่งสุดน่ากลัววิ่งมาแล้วคุณผู้ชมครับโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ทั้งหมดทั้งมวลของแบบนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าอยากจะฟังอีกลองกดไลค์ลองคอมเมนต์มากันดูนะคุณผู้ชมครับผมจะเล่นพาร์ท2ในแบบนี้นะครับเพราะว่าแบบนี้นี่บอกเลยบรรยากาศสุดยอดมากนะครับน่ากลัวจริงๆครับผมยิ่งฉากสุดท้ายตะกี้นี่โคตรน่ากลัวคุณผู้ชมมีคนโผล่มาเจ้าหมอนี่ไงนะครับเล่นเอาสะดุ้งหมดเลยครับคุณผู้ชมครับแบบใครผมที่อยากจะลองเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้านล่างแล้วกันครับผมใครเนี่ยพี่ชอบอย่าลืมกดไลค์ชมมากกดซับสำหรับวันนี้บ๊ายบายว้าว